ผอมซูบหลังเลิกแอนนี่บรูคจำกันได้ไหมทีภูมิธนวัฒน์ไม่เหลือคราบพระเอกแล้วหลายๆคนคงจำกันได้ดีสำหรับทีภูมิธนวัฒน์อดีตคนรักของแอนนี่บรูคที่เคยเป็นประเด็นในอดีตแม้จะไม่มีการคอนเฟิร์มจากปากทั้งสองฝ่ายแต่ในอดีตแฟนคลับของทั้งคู่ได้เผยว่าคุณทีภูมิธนวัฒน์ผู้บริหารหนุ่มและนักแสดงที่เปิดโรงเรียนสอนการแสดงที่ชื่อว่า My Mom Academy คอยดูแลกระจุงกระจิงไม่ห่างซึ่งถามบรรดาแม่ๆที่เขาพาลูกมาประกวดว่าผู้ชายคนนั้นเขาเป็นแฟนใหม่แอนนี่หรือเปล่าแม่ๆก็ทำเป็นยิ้มจุปากบอกว่าอย่าพูดไปค่ะพวกเราก็ลุ้นๆให้เขารักกันเห็นเขาบอกว่าสองคนนี้วันที่ไม่ได้ทำงานก็ยังแวะมาเจอกันที่โรงเรียนตลอดแถมความสัมพันธ์ระหว่างนักแสดงหนุ่มกับลูกชายของคุณแอนนี่ก็ดูเหมือนจะเป็นคู่ซีกันเลยค่ะล่าสุดมีประเด็นไม่สบายหนักและได้รับเงินบริจาคมากกว่า8ล้านจากนั้นข่าวคราวของเขาก็ได้เงียบหายไปล่าสุดปี2565ชีวิตของหนุ่มทีเปลี่ยนไปมากจนแทบจำไม่ได้โดยล่าสุดหนุ่มทีเปลี่ยนไปมากหวนคืนวงการลุยงานเบื้องหลังตอนนี้ทีภูมิธนวัฒน์ได้กลับมาทำงานในวงการบันเทิงโดยการทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์ซีรีส์3เรื่องและยังต้องดูแลแม่ทีได้เผยว่าตอนนี้กลับมารับงานเต็มที่แล้วรับงานเบื้องหลัง3เรื่องเรื่องแรกคือ Fighting Love มีนักแสดงคือจิมมี่เดอะเฟซมะนาวศรศิลป์สมจิตจงจอหอมาร่วมด้วยสำหรับงานตอนนี้ทำทุกอย่างเลยนอกจากโปรดิวเซอร์ยังรับขายคอนเทนต์ให้แก่แอปดังๆอะไรที่เป็นเงินทำได้ก็รับหมดรับงานแสดงด้วยรับรีวิวสินค้าหมดเลยไม่เลือกงานไม่จนโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าหลังจากที่รักษามาตอนนี้สุขภาพกลับมาแข็งแรงแล้วและกลับมามีผลงานในวงการบันเทิงบ้างอีกทางผู้ใหญ่ที่ให้งานโปรดิวเซอร์ตนนั้นดีใจมากและเต็มที่กับการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเช่นกันหลังได้เงิน8ล้านพบว่าหลังจากที่ได้เงินบริจาคจำนวนมากทีได้ย้ายออกจากบ้านที่บ้านเอื้ออาทรไปอยู่บ้านข้างนอกและเก็บตัวผมมีกำลังใจเรื่องแม่ดีผมทำงานทุกวันนี้เพื่อแม่ดูแลท่านอย่างดีป้อนข้าวป้อนน้ำทำเองหมดไม่ได้จ้างพยาบาลอะไรคือมาคิดดูตอนเด็กๆแม่ก็เลี้ยงผมมาผมทำให้แม่ตอนนี้ก็รู้สึกดีที่เราดูแลแม่ตอนนี้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งฝากบอกหลายๆคนตอนนี้ดูแลแม่ให้ดีที่สุดงานตอนนี้ผมทำทุกอย่างเลยนอกจากโปรดิวเซอร์ผมยังรับขายคอนเทนต์ให้แก่แอปดังๆอะไรที่เป็นเงินทำได้ก็รับทำหมด